ให้ชัดดอกบัวผู้รังนกไทยยอดนิยมอันดับหนึ่งในประเทศจีนเนื้อเยอะอร่อยกลมกล่อมสงครามรัสเซียบุกยูเครน26วันเต็มกำลังจะเข้าวันที่27แล้วนะครับปรากฏว่าเซเลนสกี้นะครับผู้นำของยูเครนนั้นชี้แจงปราศรัยต่อนานาชาติอยู่หลายครั้งด้วยกันและนี่คือสิ่งที่เขาบอกกล่าวด้วยเสียงนี้ไปยังนานาอารยประเทศด้วยเสียงนี้ครับนี่ครับเป็นเสียงไซเรนนะครับที่เตือนว่ายูเครนอยู่ระหว่างการถูกโจมตีทางอากาศยาวทั้งหมด20วินาทีนะแล้วเซเลนสกี้บอกต่อนะครับอัดคลิปนี้เขาบอกว่านี่คือเสียงที่ชาวยูเครนได้ยินมาตลอด25วันของสงครามเหมือนกับส่งเสียงนี้ให้ดังไปทั่วโลกว่าพวกเขาโดนอะไรอยู่ด้วยอย่างที่บอกไปนะครับขยับไปดูความคืบหน้าเรื่องของสงครามล่าสุดผู้ว่าการภูมิภาคซูมี่นะครับยืนยันว่าก๊าซแอมโมเนียรั่วไหลที่โรงงานปุ๋ยเคมีแห่งหนึ่งอยู่ในเมืองโนโวเซลิเซียอยู่ใกล้กับเมืองซูมี่แหละครับทำให้กระทบต่อพื้นที่2กิโลเมตรครึ่งรอบรัศมีโรงงานจุดนี้ยืนยันว่าสาเหตุการรั่วไหลมาจากการถูกยิงโดยรัสเซียมีคนงานบาดเจ็บ1คนนะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินยืนยันว่าสามารถควบคุมการรั่วไหลของก๊าซแอมโมเนียที่โรงงานนี้ได้แล้วขณะที่กองทัพรัสเซียระบุว่ากองกำลังชาตินิยมยูเครนเป็นฝ่ายทำให้เกิดแอมโมเนียรั่วไหลเองเพื่อเป็นการยั่วยุเป็นข้ออ้างกล่าวหารัสเซียว่าใช้อาวุธเคมีอย่างที่บอกไปล่าสุดนั้นสงครามก็สู่วันที่26นั้นยังไม่มีที่ท่าทีว่าจะยุตินะครับผู้นำยูเครนเซเลนสกี้ย้ำว่าพร้อมเจรจากับปูตินของรัสเซียรอบหนึ่งเขาเปิดเผยกับ CNN เมื่อวานนี้นะบอกว่าพร้อมเจรจากับปูตินมาตั้งแต่เมื่อ2ปีก่อนแล้วล่ะคิดว่าหากไม่มีการเจรจาก็คงจะไม่สามารถจบสงครามได้แต่ย้ำว่าถ้ามันล้มเหลวนั่นอาจหมายถึงว่าอาจจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3ต่อไปยังต้องก่อติดกันทุกวันเรื่องของสงครามรัสเซียกับยูเครนนะครับหมดเวลาเอาชัดพบกันพรุ่งนี้ครับลาไปก่อนสวัสดีครับข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ